ครูครับผมมาแล้วครับครูครับผมมาแล้วครับครูสวัสดีครับครูผมมาแล้วครับอ้าวเด็กๆนะลูกครึ่งเข้ามาเยี่ยมแล้วเอาน้ำมาให้เขาหน่อยกราบครูครับผมให้เกียรตินะผมไม่ว่าคุณเป็นแขกนะผมบอกคุณเป็นลูกครึ่งครับผมครับนี่เอามาจริงเลยของจริงด้วยครับขอบใจมากจ้ะนั่งใครยืนเป็นแท่งนะอ๋อพี่จินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จินคนนี้ผมต้องเคารพเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นคนที่มีบุญคุณต่อผมถ้าผมแต่งเพลงแล้วไม่ได้นักดนตรีที่ดีมันก็ไม่มีชื่อเสียงเพราะนั้นต้องถือเป็นผู้มีบุญคุณครับนักแต่งอย่างนักร้องอย่างผมต้องถือเป็นผู้มีบุญคุณผมไม่เคยถือว่าผมแต่งดีหรอกจะไปแต่งดีอะไรเราแต่งหาถ้าตังเลี้ยงตัวรู้ครับสุขภาพตอนนี้เป็นไงครับดีไหมฮะสุขภาพดีไหมครับตอนนี้แข็งแรงดีสุขภาพปากดีครับร่างกายใช้ไม่ได้ดีแค่ปากแล้วครับทุกส่วน นี่กี่โมงแล้วเนี่ย4โมงกว่าแล้วครูโอ้โหงั้นตกลงผมก็ตกฟาก4โมงเลยนะเนี่ยกว่าจะได้ออกครับเพิ่งคลอดผมมาตอนนี้มาผมเรียนถามครูว่าสุขภาพครูดีครูบอกปากดีใช่ไหมครับฮะแต่ว่าร่างกายไม่ดีทุกส่วนเลยหรือเปล่าครับครูฮะทุกส่วนหรือเปล่าครับครูคุณอย่าพูดงั้นเลยผมนึกถึงภาพผมมันค่างจะทุเรศครับครูครับผมขอเข้าเรื่องของเพลงของครูนะเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากตอนเด็กๆผมยังร้องได้และยังร้องในทุกวันนี้คือเพลงใครหนอใครหนอจะปอกเปลือกเพลงครับปอกเปลือกเพลงกระทบเปลือกเพลงเลยของครูนึกว่าถ้าจะปอกเปลือกชีวิตผมก็เท่ากับต้องปอกแตงโมนะครับท้องเหมือนแตงโมครับผมครับใครหนอก็ครูใครหนอรักเราเท่าชีวันใครหนอคนนั้นเป็นใครของครูใครหนอเฉยๆไม่ใช่ใครหนอรักเราเท่าชีวันชื่อเพลงใครหนอใช่ไหมครับใครหนอก็แม่ผมไงอ๋อครับแม่ผมพ่อผมครับที่จริงผมก็ครึ่งๆอ่ะคล้ายๆก็มีพ่อก็กว่าจะเจอก็ต้องอายุ30ครับมีแม่ก็อยู่ไม่กี่ปีท่านก็อำลาผมไปครับใช่มั้ยครับแล้วผมก็ถูกผู้ใหญ่เขาหลอกเวลาถามบอกว่าไปไหนเขาบอกก็โอ้ยขึ้นสวรรค์ไปอยู่บนฟ้าแล้วครับแล้วเวลาหน้าหนาวผมเดินอยู่ที่ถนนราชดำเนินมองไปบนฟ้าก็เห็นแต่ดวงดาวครับใช่มั้ยครับคราวนี้เพลงนี้ใครหนอนี่คุณแต่งพ.ศ.เท่าไหร่ครับครูจำได้ไหมครับที่จริงแต่งในราวพ.ศ. 2498ประมาณนั้น98นะครับเขาจอดจงให้ใครร้องเป็นคนแรกคุณจอดจงให้ใครร้องเป็นคนแรกเลยครับโสรีประกาพันธ์นั่นแหละเลยครับเพราะอะไรครับมีเหตุผลอันใดที่ครูจอดจงให้ผมชอบเขาเลยเสียงเขาดีจะตายไปแค่นั้นเองคุณไปดูโสรีตอนนี้จะไปได้เรื่องอะไรผมในตาผมนะฟังให้ดีนะครับครูชีวิตคนสั้นครับวันเวลาผ่านไปเร็วครับไม่ช้าไม่นานทุกอย่างก็เป็นความหลังครับแต่ความหลังของผมที่อยู่กับโซลีนั้นเธอสาวเสมอครับฉะนั้นเดี๋ยวผมให้คุณโซลีพี่ลี่นะครับร้องเพลงใครหนอของครูก่อนดีไหมฮะฮะให้พี่ลี่ร้องเพลงใครหนอให้ฟังเลยให้ร้องเลยเหรอครับให้ร้องก่อนนะครับผมดีใจที่ได้ฟังนะครับผมจะให้ครูฟังเพลงของครูตั้งแต่ปี2498คุณอย่ามองเธออายุมากนะครับครับผมมองเธออะไรเธอยังสาวเสมอครับฉะนั้นนะครับเหมือนพบเธอเมื่อวานเนี่ยครับครับผมก็ครับตอนนี้จะได้ฟังเพลงใครหนอผลงานของครูสุรพลโทนมณิกนะครับคุณสุริประกาพันธ์จะร้องให้ฟังครับใครหนอรักเราเท่าชีวิต
คุณมากนะฮะยังกับนางฟ้าร้องมาจากสวรรค์เลยเดินดีๆนะชมเดี๋ยวสะดุดหกลมครับนางเอกในดวงใจของพี่น้อยใช่ไหมครับของครูนะฮะพูดอย่างลูกผู้ชายนะถ้าไม่มีคุณสวรีคงจะไม่มีสุรพลผมเป็นนักแต่งเพลงเป็นเรื่องจริงนะครับผมต้องให้เกียรติเธอเสมอและบางคนเนี่ยบอกว่าผมพูดเลยวันนี้เปิดเลยยอมรับสารภาพนะฮะนี่เนติบัณฑิตใช่ไหมต้องเยอะแยะนิสสัตครับนิสสัตครับนิสสัตใช่ไหมครับยอมรับสารภาพเลยที่จริงนะไม่ใช่ว่าจะไปรักเธออย่างเดียวเพราะก็เธอก็มีแฟนของเธอใช่ไหมแฟนเธอเคยถามผมว่าน้อยรักเมียฉันเหรอเพราะว่ารักไม่เห็นได้เป็นไรเลยคนรักกันนะเขาไม่ลบกันที่เขาลบกันนะเพราะเขาไม่รักกันใช่ไหมจริงไหมฮะ ผมไม่ได้ไปทำอะไรเขานี่แล้วก็บอกอ้าวรักได้ยังไงเมียฉันก็บอกเขาไม่เห็นแปลกนี่แม่เขาก็รักลูกได้ลูกก็รักแม่ได้ใช่ไหมฮะผมจะไปทำอะไรผมปรารถนาดีเพราะเธอเป็นคนมีความเมตตาประณีสมัยผมเป็นเด็กกวาดโรงละครหิวข้าวแทบตายตอนเย็นไม่มีข้าวเธอเลี้ยงข้าวผมด้วยความกตัญญูต่อเธอผมก็เลยมีชื่อเสียงครับนี่แหละครับครูครับคุณไม่ตบมือผมตบเองก็ได้ครูฮะก็บอกว่าอำนาจของความรักมันยิ่งกว้างไกลนะไม่มีในใช่ไหมครับเชื่อผมอย่างฮะในโลกนี้นะถ้ามีความกตัญญูคุณก็จะต้องได้ดีผมเป็นเด็กข้างถนนไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมเขียนเพลงใครหนอเพราะความคิดถึงว่าคุณของพ่อของแม่ที่ให้ผมเกิดมาท่านจะยังไงมันไม่ใช่เรื่องของผมรเรื่องของผมคือผมเกิดมาเป็นคนนะถ้าแม่ไม่เลี้ยงไม่อุ้มท้องไว้มันก็เหมือนที่เขาลงข่าวหนังสือพิมพ์ไปทิ้งตามถังขยะนั่นท่านย่อมมีปัญหาอะไรของท่านผมไม่เข้าใจแต่ผมก็เป็นคนครับครูฮะผมก็ต้องรักครับคราวนี้เรื่องความรักนะครับครูบอกว่าความรักฮะความรักเขาฟ้าไม่อาจกั้นนี่นะฮะคืออำนาจใดๆในโลกนี้มีความหมายใช่ไหมผู้ผายังทลายได้เพราะความรักผู้เขียนเพลงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้ววันนี้สารภาพบ่อยเหลือเกินฟ้าไม่อาจกั้นครูคือวันรุ่งขึ้นผมจะบวชนะฮะครับแล้วก็ผมก็เชิญคุณสวรีไปอัดเสียงที่ห้องกมลสุขสนแล้วก็ผมก็เลยแต่งเพลงนี้ให้เธอร้องฟ้าไม่อาจกั้นเนี่ยนะฟ้าไม่อาจกั้นคือว่าเราทำงานเนี่ยนะงานเพลงก็ต้องแต่งให้ประชาชนใช่ป่ะครับครับแต่ผมทันดันไม่ดีเห็นแก่ตัวด้วยก็นึกในใจว่าเออนี่ฉันบวชไปแล้วนะเหมือนอยู่กับคนละโลกนะฟ้าไม่อาจกั้นอ๋อครับผมมานึกถึงตอนนี้ทุเรศจริงๆครับสุดๆเลยไม่น่าเป็นคนอย่างนี้เลยนี่คือที่มาของเพลงนี้เหรอครับครูจะบวชเป็นพระแล้วยังไม่ไหวคิดถึงผู้หญิงอ๋อครับไม่ทุเรศจะทุเรศเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อครับนี่คือที่มาของเพลงนี้นะคุณนะใช่ครับแล้วก็นี่อีกเพลงครูเพลงรอเนี่ยที่น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหัวใจอ่อนๆของเธอเนี่ยของใครฮะของพี่ลีหรือเปล่าครับเพลงรอนี่อย่าพูดเลยนะฮะสะเทือนใจเหลือเกินรอนะฮะครับผมเคยรอผู้หญิงนะฝนตกต้องเดินกลับบ้านนะเขาไม่เหลียวแลครับทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าที่หน้าผมว่าน้ำฝนหรือน้ำตา ยิ่งกว่านั้นอีกฮะ บางคืนนะผมก็เปิดคุณไม่เชื่อลองดูอย่างผมเปิดไฟลีๆหลับตาแล้วก็นอนฟังเพลงรอผมก็เคยทำเงี้ยฮะแล้วลืมตัวไปครับนึกว่านอนฟังเพลงใกล้ๆน้ำตกที่แท้ก็น้ำตาตัวเองแล้วครับเพลงนี้รอนี่เป็นเรื่องทรมานนะครับเลยครับทรมานเลยออกมาจากหัวใจเลยในความรู้สึกนะฮะไหนฮะปีไหนครับเพลงนี้เพลงรอในปีไหนออกมาจากที่ไหนนะคุณไปครบตรงนั้นหัวใจฮะโธ่ไม่รู้เรื่องเลยบางทีผู้หญิงเนี่ยบอกอุ๊ยตายตายผมบอกอ้าวเป็นไตเหรอ เป็นไตก็ไปผ่าซะสิ ทำไมบางคนก็เอะไรหัวใจนี่เป็นที่สูบฉีดเลือด ใช่ไหมครับ
ก็อีกอย่างนะถ้าเผื่อว่าเขาคิดว่าทุกอย่างเกิดจากสมองตายตายตบหัวก็พอดีหัวเบี้ยวกันพอดีครับงั้นเดี๋ยวผมให้ฟังเพลงดีกว่าครับครูฟ้ามีอัดกั้นกับเพลงรอเลยทำไมผมพูดนี่คุณเบื่อแล้วเหรอไม่ใช่เหรอครูผมมีเวลาไม่มากเลยครูนี่ยังอีก2ท่านนะผมนัดไว้วันนี้ทั้งวันผมตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงเช้านะครูผมมาตั้งแต่เช้าหกโมงเช้าเจอมาหลายครูแล้วครูนะครับทองเล็กแค่นี้คุณหิวเป็นเหรอแล้วผมนั่งข้างหลังไม่หิวเหรอโถเอ้ยเอาครับเดี๋ยวผมฟังเพลงก่อนนะครับขออนุญาตครูเปิดเพลงนะครับให้เขาร้องเพลงให้ฟังครูเพลงฟ้าเหมือนกันครูจะให้ใครร้องผมบอกว่าครูชอบนักร้องอีกคนนึงใช่ไหมนักร้องรุ่นน้องโอ้ยเหมือนกับหลานผมเลยเลยครับพ่อเขาก็สนิทชิดชอบกับผมครับก็เป็นนักเป็นโนครับพ่อเขาอะตัวเขาก็โตมากับเป็นโน ร้องก็ดีเล่นละครก็เก่งรูปร่างเหมือนเป็นโนป่ะฮะไม่เหมือนหรอกอย่าไปพูดอย่างนี้สิพูดงี้เราไปนึกถึงเรื่องการดีดหยาบคายไม่ใช่เขาสวยเสียงดีฟังดีกว่าครับคุณธีรนันท์หนองคายนะครับจะร้องเพลงฟ้าเหมือนกันนะครับส่วนอีกเพลงนึงคือเพลงรอผมจะให้พี่เทพร้องนะฮะดีไหมครับให้คุณเทพร้องเพลงรอเลยดีไหมครับรอโดยสองเพลงเลยครับก่อนเลยและหลังฟ้ามีอากั้นก่อนแล้วก็รอทีหลังดีฟ้ามีอากั้นผมจะได้นึกถึงความรักครับเวลาร้องเพลงรอผมจะได้นึกถึงน้ำตาของผมเอาละครับก็ขอให้ครูทำใจอย่างนี้เลยนะครับขอบพระคุณครับพบกับเพลงฟ้ามีอากั้นและเพลงรอครับเธอคงมองถึง
ลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจของเธอทำด้วยสิ่งใดยังไม่สะทกสะท้านสะเทือนเหมือนหัวใจฉันไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขารอสิ้นลมลมหายใจของฉันเมื่อไรกันรอแล้วแล้วยังเฝ้ารอเข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 ารขอบคุณนะพี่เทพสงสารพี่เทพจังพี่เทพแกบอกว่าผมรอแต่ผมดูแล้วที่แท้เขารอผมรอเขารอผมรอไม่ใช่เมื่อกี้แกบอกเขารอผมรอผมดูพี่เทพแล้วไม่ใช่ผมรอนะผมแกร่วงนะ อ้าวผมร่วงจริงๆไงขอโทษนะพี่เทพฮะผมรักพี่ไม่ได้พี่ผมก็ไม่ดังมาทุกวันเนี้ยครับครับนั่นคือเพลงรอนะครับซึ่งเราได้ฟังกันเมื่อก่อน40ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีความไพเราะแล้วก็เป็นอมตะอยู่นี่แหละครับท่านผู้นี้นะครับเป็นคนแต่งเพลงนี้เอาไว้นะครับรอแล้วก็รอจนน้ำตาไหลพรากใช่ไหมคุณไม่ต้องไปบอกท่านหรอกผมเขินแย่เลยอ๋อครับบอกสักหน่อยก็ดีนะครูนะดีกว่าไม่สงสารผมมั่งผมมานั่งตรงนี้ก็ทุเลศเต็มทนแล้วครูคิดอย่างนี้ได้ยังไงครูไม่ได้ทุเลศทุเลศจริงๆอ่ะเมื่อปีกลายครูบอกผมบอกว่าเออเรามาที่นี่เราดีใจนะครูเสียงหัวเราะใครพระยักษ์ผมแลเห็นความทุเรศของตัวลอยออกมาเลยพี่เจี๊ยบมารอครูอยู่พี่เจี๊ยบพูดเล่นนะครูพูดเล่นพูดเล่นพูดจริงก็ไม่ว่าอะไรก็ครูฮะอย่างนี้นะเมื่อปีกลายครูจำได้ไหมที่เราจัดครั้งแรกนะครูมายืนตรงนี้นะที่ครูร้องเพลงหมานั่งเรือผมล้มครับแล้วผมคุณเอาเก้าอี้รองรับไว้ครับที่ผมจะเอาหลังรองรับปีนี้ผมนั่งรถเข็นมาครับผมปีหน้าผมจะนอนมาครับ ผมดีใจที่ครูพูดอย่างนี้เพราะปีที่แล้วครูบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มาอีกหรือไม่แต่ผมก็แก้เคล็ดครูแล้วก็ยังดีกว่าเพื่อนผมนะผมแก้เคล็ดครูแล้วนะฮะเพื่อนผมเนี่ยสงสารมากเลยครับนอนนอนแล้วก็หลงหลงลืมลืมครับลืมหายใจเลยตาย ไม่น่าไม่น่าเลยปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นครับทีหน้าผมจะนอนมานะฮะแต่จะหายใจตลอดใช่ครับดีแล้วครับครูสัญญาเองดีแล้วครับปรบมือให้เกียรติให้กำลังใจครูสุรพลนะครับขอบคุณครับผมแก้เคล็ดให้ครูแล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วครูบอกว่าเราไม่รู้เราจะได้มาอีกหรือเปล่าใช่ไหมเราก็นี่เราก็มาพูดแต่ปีนี้ผมอยากมาครับตอนนี้ผมอายุ74ครับใครๆก็บอกว่าผมใกล้แล้วไม่ใกล้ผมก็บอกว่าโถ่ก็ใกล้75นะใช่แล้วถูกต้องครับแล้วก็จะให้ผมใกล้ตายเองตายไปก่อนแล้วกันผมยังอยู่ครับครูฮะอย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้นี่ขอพูดหน่อยได้ไหมเมื่อกี้นี่อดพูดไม่ได้ครับคุณธีรนัยอ่ะสวยเหลือเกินครับผมยินดีกับความสวยความสาวของเธอครับทั้งๆที่ผมหดหู่
เศร้าใจในความห่อเหี่ยวของสังขารผมครูครูยังอยู่เพลงหนึ่งเดี๋ยวเธอจะร้องให้ครูฟังเพลงโอ้แหมดีมากเลยเพลงเก็บรักครูโอ้ฉลาดใครฉลาดครับคุณนะเด้จัดเพลงถูกใจผมต่อไปเพลงอะไรล่ะต่อไปเพลงลมรักพี่จินผมยืนเมื่อยลมรักลมรักเดี๋ยวพี่ประจินเหนื่อยแย่ลมรักก่อนลมรักนี่ครูแต่งเมื่อไหร่เพลงนี้เป็นเพลงประสานเสียงนะครูไม่ต้องประสานก็ร้องเพราะร้องเพราะใช่ไหมอ๋อคุณให้คุณคนที่ผมบอกสวยจับใจผมตั้งแต่ยังสาวใช่ไหมครับผมอุมาพรบัวพึ่งใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้ผมจะให้ร้องเพลงนี้ให้คุณฟังวันนี้เขารักนับถือผมมากนะครับแต่ผมเสียใจรักตอบเขาไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะผมมีความรักอยู่ในหัวใจแล้ว หัวใจทั้ง4ห้องเต็มหมดแล้วให้ใครล่ะครับไม่มีที่ว่างเหลือให้ใครเลยให้ใครฮะ4ห้องให้กับความว่างเปล่าสิเพราะก็ไม่มีใครรักผมผมก็ต้องว่างเปล่าใช่ไหมวัดโทไม่น่าถามเลยโอเคครับลมรักนะเดี๋ยวก็คนที่ครูมีความคุณรู้ไหมทำไมผมแต่งลมรักครับไม่ทราบสิครับอ้าวก็จะวันนี้ถึงเชิญมาครูมาเล่าให้ฟังนะก็เวลาผมมองหน้าเขาตอนเขายังสาวๆอ่ะเขาก็เดินไปไม่เหลียวมาพอผมคิดถึงเขาผมก็นึกถึงใบไม้อ่ะให้เมื่อลมพัดใบไม้สะบัดเรียกแทนผมอ๋อครับแค่นั้นเองนะฮะครับอ๋อครับนี่คือที่มาเขาลมรักนะคิดถึงนักร้องคนนี้นะเพลงทุกเพลงเนี่ยที่แต่งโดยผมเนี่ยต้องมีผู้หญิงมาผูกพันไม่ใช่ธรรมดาครับบ้ารักทั้งสิ้นเศร้าจริงๆไม่ใช่คนสติดีหรอกครับบ้ารักแท้ๆครับอีกเพลงครับครูลมรักและเก็บรักที่ครูอยากจะให้ร้องที่ผมบอกครูฉลาดอ่ะที่ผมบอกผมฉลาดอ่ะที่แต่ครูฟังอ่ะพูดซะเลยก็แล้วกันลมรักลมรักเก็บรักลมรักเมื่อกี้ผมพูดแล้วเก็บรักให้ใครร้องนะให้คุณธีรนัยร้องโอ้ขอบคุณมากเลยผมชอบเขาเหมือนลูกหลานครับเพลงนี้นี่เมื่อก่อนชื่อข้างความรักไม่ใช่หรือครับครูไม่เป็นไรเปลี่ยนเป็นเก็บรักก็ดีดีกว่านะเพราะเก็บรักได้เงินใช่ไหมฮะที่จริงนะคนแต่งเพลงนี้นะไม่ใช่คนดีกระล่อนมากเลยเออครับใครเป็นคนแต่งฮะก็ผมเองแหละผมไม่ว่าแล้วใครจะว่าผมครับผมก็ชิงว่าตัวเองซะก่อนเพราะผมว่าตัวเองไม่มีใครมาฟ้องหมิ่นประมาทครับถูกต้องครับกระล่อนมากโดยความเป็นจริงแล้วที่ผมแต่งเพลงเนี่ยผมก็กลัวว่าผู้หญิงคนที่รักเนี่ยคนที่ร้องเพลงเนี่ยเขาจะไปรักคนอื่นครับเพราะว่าที่จริงเขาก็มีคนรักอยู่แล้วแล้วเขาก็สวยมีคนมาติดเขาเยอะผมก็กลัวไปผมก็เลยแต่งเพลงให้เขาร้องเพื่อจะสอนคนอื่นว่าเก็บอารักษ์เอาไว้ดีกว่าที่จริงผมเจตนาจะบอกเขาแล้วอย่างนี้ผมไม่กันร่อนแล้วจะเรียกอะไรฟังเพลงลมรักแล้วก็เก็บรักเลยนะครับดีไหมครับครูนะฮะดีครับI'm not afraid of the dark.
้องขอบใจคุณธีรนัยนะครับคุณธีรนัยหนองคายนะครับร้องแล้วถูกใจผมมากเลยเก็บรักถูกใจครูนะฮะฮะถูกใจครูมากเลยครับถูกต้องถูกใจเลยครับก็ใจผมก็เก็บรักอยู่นี่ครับเก็บรักนะไม่ให้ใครเลยนะครูฮะไม่ให้ใครเลยใช่ไหมในใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้ใครไม่มีใครเขาเอาผมก็นึกแล้วอย่างนั้นพูดอะไรให้มันครับไอ้มีความจริงครับทุกนี่หมดใช่ไหมหมดแล้วครับครูครับผมต้องลาครูนะครับผมมีนัดอีกสองท่านไม่ใช่คุณต้องลาผมผมต้องลาท่านผู้ชมครับขอขอบพระคุณนะจะเก็บเสียงปรบมือและเกียรติยศที่ท่านทั้งหลายให้ผมไว้เพื่อจะได้ชีวิตจะได้มีความสุขใจบ้างตอนที่มันนอนใกล้ๆจะหล่อแหล่ขอบคุณนะครับผมต้องกราบขอบคุณครูท่านครับผมขอบคุณครูมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ที่ให้เกียรติผมนะครับครับผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับท่านผู้มีเกียรติและผู้ที่มีดนตรีในหัวใจนั้นก็คงจะรับความสุขความสบายใจอย่างมากนะครับกับเพลงเพราะๆในวันนี้นะครับและก็ตำนานของบทเพลงแต่ละเพลงครับนี่ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับมืดแล้วนะครับผมมีนัดอีกท่านหนึ่งครับไม่มาอย่างนะพี่ประจีนเห็นหรือเปล่าครับเห็นไหมพี่คุณทวิชัยผมมาแล้วครับอ้าวพี่นัดกันไว้ไงครับเชิญเชิญครับนัดพบผมอ่ะครับครับเชิญครับได้ได้ครับครับพี่สโรจน์ครับเชิญครับครับครับที่นี่ดีกว่าครับนั่งคุยสบายๆนะเพราะเย็นแล้วมืดแล้วนะครับขออนุญาตสักครึ่งชั่วโมงนะคุณนะครูเดี๋ยวไปธุระของครูต่อแล้วกันนะครับผมเชิญครับครูครับครูสโรจน์เสมทรัพย์ครับท่านผู้นี้เป็นนักพันเพลงอีกท่านหนึ่งนะครับครูครับนัดกันค่ำๆดีๆนะคุณนะเราชอบเจอค่ำๆอย่างครูครับก็ครูครับอย่างนี้นะครับมีเพลงอยู่ที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสามเพลงผมจะถามครูเลยนะครับเพลงความรักรู้จบดึกเลยดึกแล้วแล้วก็เพลงเรื่องที่รักจะจงอภัยนะครับอยากให้ครูพูดถึงดึกเลยดึกแล้วก่อนครับดึกเลยดึกแล้วนี่เป็นเพลงที่มาผมแต่งเมื่อปี2510นะประมาณ2510ตอนนั้นไปพักอยู่ที่บ้านตรงบางยี่ขันตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มันก็มีไอ้บ้านผมตอนนั้นเป็นสวนเนี่ยก็จะมีอีกบ้านหนึ่งที่ห่างสัก40เมตรเนี่ยก็มีบ้านอีกหลังจะเข้าคนละทางกับสะพานกันเนี่ยแล้วก็ที่นั่นเขามีลูกสาวอยู่3คนเห็นไหมคนโตทำงานคนสองคนที่3ก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เห็นเขาทุกเช้าเขาออกไปทำงานไปโรงเรียนแล้วเย็นเขากลับมาก็มีอยู่คืนหนึ่งผมนั่งดูบรรยากาศเขียนเพลงที่ระเบียงบ้านที่มองเห็นบ้านเขาเนี่ยเห็นเขาทำอะไรแต่ไรเขาพูดคุยหยอกล้อกันจนทั้ง5 ทุ่มเขาปิดไฟนอนผมก็ได้จินตนาการว่าดึกเลยดึกแล้วตอนนี้น้องแก้มหลับแล้วหรือยังฝันไปเลยนะฝันไปแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครูตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นปี2510110ปีนี้ก็เมื่อ30 37ปีนะครับตอนนี้ครูอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์โทษบอกได้ไหมครับเล็กย่างเลข7แล้วเลข7แล้วนะครับครับก็ตอนนั้นอายุก็30ไปๆตอนนั้น30ฝ่ายังครับผมตอนนั้นยังหนุ่มอยู่ครับครับคราวนี้ก็ต่อไปเลยครับครับก็แต่งเพลงอื่นจินตนาการขึ้นมาเลยใช่มั้ยครับก็เพลงนี้แต่งมาแล้วก็มาอัดเสียงเอาตอนปีประมาณ2514 15เนี่ยปี2514จึงบันทึกเทปบันทึกเป็นเสียงแต่มันคือไม่ใช่คือผมข้ามขั้นตอนไปคือปี2511เนี่ยบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณธนูศักดิ์เป็นผู้ร้องไว้อ๋อเพลงนี้นะครับครั้งแรกคุณธนูศักดิ์ร้องไว้นะครับดึกเลยดึกแล้วนะฮะแล้วก็มาครั้งที่2หลังจากมาประมาณ4ปีมาให้คุณสุเทพร้องอ๋อครับแล้วก็มารู้จักกันมากคือตอนคุณสุเทพร้องครับแล้วครับมี2ครั้งเพลงนี้นะครับดึกแล้วนะครับคดีความรักไม่รู้จบแล้วครับครูดังมากเลยความรักไม่รู้จบเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เมื่อเปิดเมื่อปี2118ครับนะตอนนั้นผมเป็นกรรมการตัดสินเพลงที่สารยุติธรรม1แล้วก็ตอนนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเหมือนเป็นสาวก็มาครับตอนนั้นผมพักอยู่ที่สี่ย่านนะพักย้ายบ้านบ่อยนะครูนะผมเจ้าไม่มีสารก็ไปอยู่ที่ตอกสีคามสี่ย่านทีนี้ก็มันจะมีนักร้องที่มาฝึกเรียนกับผมเนี่ยมีสาวก็หลายคนก็มาบันก็มาหาวันหยุดอาทิตย์ก็มาที่พักก็ผมไปพาไปทานอาหารแล้วก็ดูหนังที่สี่ย่านนะเป็นชีวิตประจำอยู่แบบนี้แล้วก็นี่ก็เกิดไปปิ๊งกับมันต้องคนหนึ่งที่มันก็มาเรียกผมอ่ะครับแต่ว่ามันเราไปชอบเขาตอนนั้นอ่ะเขาก็เหมือนก็มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันต้องทำไงทางวิชาทางที่จะน่าเข้านี่ได้มันเนี่ยคือมันไปตอนนั้นมีสองคนใช่ไหมคนแรกเนี่ยผมไม่เคยสนใจเท่าไหร่ใช่ไหมแต่คนที่สองมาสนใจแล้วก็ตัดคนแรกไปใช่ไหมครับผมแล้วก็เราแต่งเพลงความรักไม่รู้จบ
ราะว่าชีวิตผมนี่มันผ่านความรักมามันมากมายมันปิดบังมาตลอดก็เลยบอกรักไม่รู้จบสักทีอ๋อครับก็ถึงจะอยู่สุดล่าฟ้าดินนี่นะครับก็เลยเขียนอย่างนี้ขึ้นมาครับครับเป็นเพลงตั้งแต่แล้วก็เป็นเพลงบันทึกเสียงครั้งแรกนี่2518 2518ครับแต่ให้ใครร้องครับตอนทำเป็นแผ่นไอ้ซิงเกิล7นิ้วนะฮะแผ่นเล็กเนี่ยก็คุณพิพัฒน์รัตนเทพซึ่งเป็นลูกศิษย์คุณสุเทพเนี่ยร้องครั้งแรกแล้วก็ทางห้างก็เลยห้างเสริมพิเศษบอกว่ามีซาลูตีอยู่แล้วก็ขอให้เป็นนักร้องหญิงร้องด้วยก็เลยให้คุณอิตราวดีจิตเกษมเธอก็มาร้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาร้องอีกครั้งแล้วก็ดังกับเสียงของเธอเนี่ยนะฮะดังจากเสียงของคุณจิตราวดีจิตราวดีจิตเกษมนะครับอ๋อนี่ครับคือที่มาของเพลงความรักไม่รู้จบนะฮะแล้วทีนี้ไอ้เรื่องที่เราเจอภัยเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากไอ้ตอนผู้หญิง2คนนะครับพอคนที่เรารักเขาเนี่ยแล้วเกิดได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ประมาณ 5-6 ปีเนี่ยครับท้ายต้องแยกทางกันเนี่ยแยกทางกันเราก็อยากแบบว่าเขาพูดว่าอยู่กับเราแล้วไม่ก้าวหน้าเวลาเงี้ยเวลาเราพูดภาษาวัยรุ่นบอกไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กนะผมก็เลยทำให้หวนคิดถึงคนแรกอ่ะซึ่งเขาพยายามจะมาหาธรรมอยู่ใกล้ชิดผมเนี่ยคิดเขาถึงเขาแต่ว่ามันก็สายไปแล้วสายไปแล้วมันก็เลยจินตนาการแบบว่าเรื่องที่แล้วโชจงอภัยแต่งขึ้นมาครับคือเพลงเรื่องที่แล้วโชจงอภัยนี่แต่งผู้หญิงคนนั้นนะคนที่เขารักเรานะแต่เราสายไปแล้วทางเขาเจ็บปวดรุนแรงก็เลยไม่อยากคุ้นกับเราแล้วใช่ไหมครับก็ใจร้ายเหลือเกินเบือนหน้าหนีทำไมครับแล้วก็ตรงแต่งเพลงนี้แล้วเขากลับมาหาไหมไม่ได้เจอกันอีกเลยไม่เจอเลยนะก็เขียนเป็นบทเพลงไว้บทเพลงคราวนี้เพลงนี้พศเท่าไหร่ครับเรื่องที่แล้วโชจงอภัยอัดเสียงตอนประมาณพศ2118-19เนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้ใครร้องครับประธานโทษก็คุณทางดินในประเทศร้องอยู่ไว้คนเดียวเลยนะครับคนแรกคนเดียวครับผมนะครับนี่คือบทเพลงที่แสนหวานนะครับเป็นอมตะและมีที่มาที่ไปของครูสุโรจน์เสมทรัพย์นะครับขอเชิญท่านมีเกียรติฟังเลยครับThank you.
ทราบจากเพื่อนนักเพลงด้วยกันหรือว่าครูเพลงด้วยกันเขาบอกว่าครูแต่งเพลงเนี่ยนะครับครูจะมีผู้หญิงอยู่ในเพลงแต่ละคนแต่ละคนจริงไหมครับข้อนี้มันจะว่าไงดีมันก็อาจจะมีเป็นบางส่วนที่จริงนะฮะแต่ว่าไอเพลงที่เราแต่งโดยจินตนาการก็มีนะครับแต่อย่างเพลงต่อไปเนี่ยเพลงอนุสัญชีวิตนี่นะครับเพลงนี้นะครับชีวิตเนี่ยมันเกิดชีวิตจริงนะตอนนั้นปีประมาณ2514ผมย้ายบ้านจากตำบลที่ขันเนี่ยไปอยู่ที่เซนต์ลุยซอย3อ๋อครับย้ายแล้วนะครับย้ายจังเลยครับคุณอยู่เซนต์ลุยซอย3ก็ได้ไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็น PA ขายเครื่องสำอางเป็น PA สวยสิครับ PA เนี่ยก็สวยนะสวยนะผมเคยพาไปที่ห้องบันทึกเสียงกมลกุศลน่ะอ๋อครับไปรู้จักคุณสุเทพคุณกำแหงก็อ๋ออย่างนั้นนะครับพี่เทพอยู่ได้เป็นพยานนะครับผมครับผมแล้วก็เราติดต่อกันอยู่ได้ระยะหนึ่งพอดีก็ถูกย้ายไปประจำอยู่ไปเชียงใหม่อ๋อไปอยู่ทางเมืองเหนือเลยเป็นเดือนแล้วไปจะไปเชียงใหม่เป็นเดือน2เดือนเนี่ยแล้วก็ยังติดต่อจดหมายถึงกันตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วก็ย
ย้ายจากเชียงใหม่มาลำปางก็ยังติดต่อกันอยู่ยังจดหมายมาหากันนะจดหมายกันทีนี้พอหลังจากนั้นก็มันเริ่มห่างไปอ่ะห่างไปไอ้เราก็เลยไม่มาติดต่อไม่ได้ก็ทำไงทำไปมาไม่อยู่วันหนึ่งแล้วนั้นไม่อีกสักปีกว่าเนี่ยผมเดินไปเขาพิศีสวัสดิ์พิจิตรบริการที่แต่งเพลงเอ๋ลาติบอลรักดูร้อนมันรักดูร้อนเนี่ยนะเดินไปที่แถวหน้าหนังแกลนก็ไปสวนกับเธอเขาพอดีเลยสวนกับเธอเดินอุ้มบาทมาอุ้มบาทอ๋อไม่อุ้มบาทอ๋อครับท้องโตมาท้องโยมาเลยครับแกเห็นผมใครตกใจครูตกใจหรือแกตกใจไอ้เราก็ตกใจแล้วก็ตกตะลึงแล้วเขาตกใจแล้วเขาจะมือไหว้เราแล้วก็บอกเราถามว่าทำไมแต่งไม่บอกให้รู้เขาบอกไม่กล้าบอกกูสารวจรู้เขาบอกเนี้ยกลัวช้ำใจใช่ไหมครับแล้วครูดีใจไม่พอแต่งงานแล้วมันไม่ดีใจก็เราก็เลยมาจินตนาคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาอ๋อครับเพลงนี้ถึงเธอฉันแต่งงานแล้วถึงเธอนั้นแต่งงานแล้วไม่มีวี่แววอะไรให้ฉันอ๋อครับก็จะคิดถึงเธออยู่เสมอไม่หวั่นคิดถึงวันฉันอยู่ใกล้เธออืมครับพอแต่งแล้วครูให้พิเทพร้องเลยใช่ไหมพิเทพร้องเลยครับครูโทรไปบอกใช่ไหมตอนหลังขอที่อยู่กันได้ไหมก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยฮะแล้วเธอผู้นั้นรู้ว่าเพลงนี้ครูแต่งให้ไม่รู้นะครับต่อไปจะรู้แล้วครับเพราะจะออกอากาศทั่วไปต่อไปผมจะประจานแล้วตรงนี้ครูนะครับนี่คืออนุสัญชีวิตใช่ไหมครับครับก็นี่อีกเพลงครับจากน้องเพลงจากน้องนี่จากน้องนี่เพลงที่แต่งไว้ตั้งแต่ปี2500102 103ประมาณนี้102 102เพราะว่าตอนพ.ศ. 2501เนี่ยเมื่อ40 46 ปีแล้วเนี่ยนะผมยังรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ใช่มั้ยอยู่กรมสื่อสารทหารเรือเป็นพนักงานวิทยุที่ทางกรมก็ส่งไปอยู่เรือสายบุรีเรือจะไปจอดทอดสมออยู่ระหว่างเกาะหนูเกาะแมวใช่มั้ยแล้วก็ทางเรือทางบริษัทค่อยส่งเรือเล็กมารับเราก็ขึ้นไปเที่ยวบนบกบนเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วนะเที่ยวสงขลาเนี่ยก็ได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเอาอีกแล้วครับเธอเป็นอยู่ร้านขายผ้าตอนผ้าเป็นพวกผ้าปาเต้ผ้าอ๋อครับคนใต้ละคนใต้ไม่เขาคนใต้แต่ว่าเขาเป็นคนเชื้อสายจีนเขาเชื้อสายจีนมาจากทางปีนังทางสิงคโปร์ก็รู้จักกันอยู่ทีนี้ก็พอขึ้นไปเที่ยวบนฝั่งเนี่ยได้2 ทุ่มก็ต้องกลับลงเรือเพราะเรือต้องออกเดินทางไปปัตตานีแล้วก็นราธิวาสก็เป็นประจำนี้6เดือนนะฮะนี่ปัตเที่ยวสุดท้ายที่สุดท้ายเดือนที่6เนี่ยผมถูกสั่งทางกรมบอกว่าจะเรียกตัวไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็จะคนอื่นไปแทนพอเที่ยวนั้นผมก็ไปถึงที่ร้านเธอน่ะเธอบอกว่ามาตอน5 โมงเย็นเนี่ยขี่รถจักรยานไปกับน้องสาวไปที่แหลมสมิลาเนี่ยไปเห็นเรือคุณสารโรจน์เนี่ยมาจอดทอดสมอแล้วนะเนี่ยจอดนี่นะเนี่ยแล้วผมก็เลยบอกว่าผมมาเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายจะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าถูกย้ายกลับนะก็จะถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะได้เจออีกผมบอกไม่ตายถึงคงได้พบกันแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกเลยเพราะว่าผมจำได้ว่ารู้ก็เลยกลับมาเขียนเพลงจากน้องเลยเขียนจากน้องเขียนที่กรุงเทพใช่ไหมครับเขียนที่กรุงเทพมาเพลงนี้ก็ร้องโดยคุณบุญส่งทรหิตแต่ไม่ได้อัดเป็นเสียงนะไม่ได้เป็นพึกเสียงนะร้องประจำวงอยู่เนี้ยนึงจนทั้งผม2006ผมออกจากทหารก็เลยเป็นเสนอให้บริษัทกมลกุศลให้คุณชรินทร์ร้องคุณชรินทร์ร้องคนแรกปี2107ครับครับผมครับฉะนั้นก็เราจะได้ฟังเพลงนะครับอนุสรณ์ชีวิตนะครับเป็นเพลงแรกในช่วงนี้แล้วก็จากน้องต่อเลยนะครับI'm not.
ะนานแสนนานฉันไม่อาจลืสุขเถิดนะ